จังหวัดอ่างทองเกษตรกรที่ตำบลไผ่จำศีนกว่า50คนเขารวมตัวกันที่ริมถนนโพทองวิเศษชัยชาญในอำเภอวิเศษชัยชาญน,นะคะเพื่อเรียกร้องให้ทางชลประทานบริหารจัดการน้ำให้มีความทั่วถึงเนื่องจากพื้นที่คลองชลประทานมีความสูงไม่เท่ากันค่ะก็เกิดปัญหาขึ้นทําให้น้ําไหลไปไม่ถึงปลายคลองโดยช่วงต้นๆคลองจะมีปริมาณน,น้ําสะสมอยู่มากในขณะที่ช่วงปลายคลองตอนนี้กําลังประสบปัญหามีน้ํา ่เพียงพอสำหรับใช้ในสวนผลไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวที่เกษตรกรนั้นปลูกเอาไว้ขายทดแทนการทำนาค่ะโดยปัญหานี้นะคะทางหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำที่สองโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณีก็เข้าไปไปพูดคุยแล้วก็จะนำเสนอปัญหาเพื่อแก้ไขไเพื่อแก้ไขให้มีการปล่อยน้ำอย่างทั่วถึงทั้งต้นน้ำแล้วก็ท้ายน้ำค่ะ